สวัสดีครับตรงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชประจําปีการศึกษา2561-2562เป็นวันที่2วันนี้เวลา17นาฬิกา40นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมบัณิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา2561-2562เป็นวันที่สอง มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก <ness> สาขาวิชาวิทยาการจัดการสาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ประจำปีการศึกษา2,561ถึง2,562รวมทั้ง <to> ส <sickness ăng> ิ้น6,902คนพร้อมกันนี้ได้พระราชทานเข็มทองคําปรีศรแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี2523โดยใช้วิธีการศึกษาผ่านสื่อผสมต่างๆใน12สาขาวิชารวม88หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทันต่อความต้องการของนักศึกษาตลอดจนได้พัฒนาวิชาการและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาประเทศการวิจัยด้านการศึกษาทางไกลการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนพร้อมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศและองค์กรศึกษาระดับนานาชาติเพื่อขยายและกระชับความสัมพันธ์ในด้านวิชาการการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆซึ่งประสบความสําเร็จและพัฒนาก้าวหน้าด้วยดีปัจจุบันมีผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมกว่า480,000คน สมเด então, ็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเปลิงศพนายเศรษฐาศิรชฉยยาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องวันนี้เวลา17นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนด้านใต้วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพนายเศรษฐาศิราชายาซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2,565สิริอายุได้77ปีนายเศษฐาศิราชายาเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2,487เป็นบุตรของนายบุญรอดกับนางสมจิตสิราชายยาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ นายเศษฐาศิรชายยาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ16ปีมีโอกาสฝึกหัดทักษะด้านดนตรีพัฒนาตนเองจนมีฝีมือได้เป็นนักร้องและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวง The Impossible ในปี2512ได้เข้าแข่งขันการประกวดวง String Combo ชิงถ้วยพระราชทานและได้รับรางวัลชนะเลิศสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักโด่งดังสแสดงคอนเสิร์ตท,ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นา,ายเศรษฐาศิรฉายายังมีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์เล่นละครโทรทัศน์มีผลงานมากกว่า100เรื่องนอกจากนี้ยังเป็นพิธีกรรายการต่างๆมากมายรวมทั้งเป็นผู้กำกับการแสดงผู้จัดละครและผู้จัดรายการนา,รายเศรษฐาศิรฉายาย,ายายังเป็นผู้อุทิศตนเพื่อง,งานสาธารณกุศลช่วยเหลือเพื่อน,นักแสดงนักร้องนักดนตรีทำประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอดเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกกุณาภรณ์ชั้น4จตุตาถาดิเรกกุณาภรณ์และในปี2553ได้รับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมในปี2554ได้รับรางวัลเชิดชูบุคคลทางด้านผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาตินายเศถฐาศิรชาัยยาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องระจํำปี2554 ด้านครอบครัวสมรสกับนางอรัญญานามวงมีบุตรสาวหนึ่งคนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ